ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนจากความคาดหวังเศรษฐกิจจะดีขึ้นหลังจากการคลายล็อกเปิดประเทศแต่ยังห่วงเรื่องปัญหาค่าครองชีพสูงและเฝ้าระวังโควิดระลอกใหม่นายธนวันรพลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจบอกว่าผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนปรับตัวดีขึ้น จากระดับ40.2เป็น41.6ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนส่วนดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตก็ดีขึ้นเช่นกันจากระดับ46.9เป็น48.3นายธนวัตรบอกว่าผู้บริโภคเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจมากขึ้นหลังจากมีการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆให้ธุรกิจเริ่มเปิดดำเนินการได้ปกติการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยสะดวกมากขึ้น และแม้ความเชื่อมั่นจะดีขึ้นแต่ก็ยังต่ำกว่าระดับร้อยแสดงว่าความเชื่อมั่นในภาพรวมยังไม่ดีขึ้นเพราะผู้บริโภคยังกังวลความไม่แน่นอนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด1 9ที่ยังต้องเฝ้าระวังการระบาดระลอกใหม่รวมถึงปัญหาราคาน้ำมันค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีความกังวลผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนที่อาจทาให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้าลง นายธนวัน์มองว่าการที่ดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตปรับตัวดีขึ้นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเริ่มกลับมาเชื่อมั่นว่าเศรษฐกษิจเริ่มกลับมาฟื้นซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะดีขึ้นต่อเนื่องหรือไม่และเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวจริงหรือไม่เบื้องต้นศูนย์พยากร,กรณ์เศรษฐกษฐิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่า เศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้นในไตรมาสที่4ของปีนี้ทำให้เศรษฐกิจไทยทั้งปีขยายตัว2.5ถึง3.5